จะมีหลายส่วนนะคะส่วนที่เราปลูกเองอย่างกล้วยเราก็จะมาแปรรูปเป็นผงกล้วยค่ะในการขายแล้วก็ส่วนที่เป็นใบไม้อย่างใบสักใบลำไยดินโคลนเราจะเอามาย้อมบนเส้นได้อะค่ะให้มันเป็นสีสันต่างๆ